เมื่อพูดถึงการทูตคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับรัฐเท่านั้นนะคะแต่ในยุคปัจจุบันนี้ได้มีการพูดถึงคำว่าการทูตสาธารณะมากขึ้นและสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนกระทรวงการต่างประเทศเองก็เตรียมที่จะมอบรางวัลการทูตสาธารณะนะคะเพื่อส่งเสริมการทูตในรูปแบบนี้ด้วยในรายการ Newsroom Daily ซึ่งดำเนินรายการโดยคุณเทพชัยหย่องและคุณก่อเขตจันทเลิศลักษณ์ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศและได้ขอให้อธิบายความหมายของคำว่าการทูตสาธารณะค่ะตั้งเดิมนะครับการทูตเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐครับทีนี้การทูตสาธารณะเนี่ยมันก็เริ่มตระหนักว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนของประเทศอื่นด้วยนะครับเพราะว่าพรรคประชาสังคมก็มีบทบาทสำคัญนะครับทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ในระดับประชาชนแล้วก็ภาคส่วนต่างๆก็จะมีบทบาทมีอิทธิพลต่อแนวความคิดการกำหนดนโยบายต่างประเทศของประเทศอื่นๆด้วยนะครับก็เลยมีแนวคิดเรื่องของการทูตสาธารณะหรือ Public Diplomacy ที่ว่ารัฐบาลหรือกระทรวงต่างประเทศนี่ฮะก็ต้องมีนอกจากการดำเนินความสัมพันธ์ในระดับรัฐต่อรัฐแล้วก็ต้องมีการมีปฏิสัมพันธ์กับภาคประชาชนด้วยนะครับเวลาพูดถึงการทูตสาธารณะตอนนี้มันก็หมายถึงในภาพใหญ่นะครับคือในตีความแบบกว้างก็คือว่าการดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศทั้งในระดับประชาชนและภาครัฐนะครับโดยเน้นภาคประชาชนเรื่องของอย่างที่เรียนไว้เรื่องกีฬาเรื่องวัฒนธรรมนะครับเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างการส่งเสริมความสัมพันธ์ซึ่งในที่สุดแล้วจะเกื้อต่อความสัมพันธ์ที่ภาคีระหว่าง2ประเทศครับท่านประหลัดครับแล้วที่ผ่านมาประเทศไทยได้ทำเรื่องการทูตสาธารณะอย่างจริงจังแค่ไหนครับความจริงในระยะที่ผ่านมาตั้งแต่ผมเข้ากระทรวงเลยจริงๆแล้วนะครับเราได้ทำมาโดยตลอดจริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าการทูตเราเริ่มต้นจากการทูตวัฒนธรรมนะครับเวลาเราส่งเสริมเช่นว่าส่งเสริมเรื่องอาหารไทยวัฒนธรรมในต่างประเทศนะฮะส่งคณะนาฏศิลป์ไปต่างประเทศส่งเสริมเรื่องการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศไทยไทยเฟสติวัลเนี่ยมันเป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้ชาวต่างชาตินั้นได้รู้จักประเทศไทยรู้จักเรื่องของวัฒนธรรมไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อนำไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าเศรษฐกิจการลงทุนต่อไปด้วยนะครับจะมีผลประโยชน์ดังนั้นตามมาซึ่งหมายความว่าการทูตสาธารณะเนี่ยมันจะครอบคลุมไม่ใช่เฉพาะเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการแสดงเรื่องความเป็นไทยอย่างเดียวแต่อะไรก็ตามที่เราคิดว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยที่ทำให้คนต่างชาติรู้จักประเทศไทยมากขึ้นมีความชื่นชมประเทศไทยมากขึ้นอย่างเช่นเมื่อสักครู่เรามีภาพประกอบเป็นภาพข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถจะส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งของการทูตสาธารณะได้ใช่ไหมครับได้ครับใช่ครับถูกต้องครับคืออะไรก็ตามที่สร้างความรู้จักให้เขารู้จักประเทศไทยมากขึ้นนิยมไทยมากขึ้นเข้าใจเรามากขึ้นเพราะผมคิดว่าในระยะที่ผ่านมานะฮะคนไทยนะครับไม่ว่าเป็นบุคคลทั่วไปหรือองค์กรก็ได้เข้าไปดำเนินกิจกรรมในต่างประเทศเยอะนะครับเรื่องการกุศลก็ดีเรื่องความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งเราคงได้ยินเช่นว่าแพทย์ไทยเนี่ยอาสาสมัครไปช่วยผ่าตัดเด็กในผ่าตัดตาเด็กในต่างประเทศหรือเรื่องปากแหว่งอะไรเงี้ยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันสร้างความรู้สึกที่ดีกับคนไทยนะครับซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประเทศต่อไปครับปีนี้ก็จะเป็นครั้งแรกครับที่กระทรวงต่างประเทศนะครับซึ่งจะร่วมกับมูลนิธิไทยที่จะมีการมอบรางวัลการทูตสาธารณะประจำปีนี้เป็นปีแรกนะครับ Public Diplomacy Award นะครับให้แก่บุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์กรท่านปลัดกับกระทรวงต่างประเทศคาดหวังอะไรจากรางวัลนี้ครับจริงๆแล้วทั้งหมดนี้เราจะหนักดีว่าในเวลาที่ผ่านมามีคนไทยเยอะนะครั รบที่ไปดำเนินกิจกรรมในต่างประเทศซึ่งเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับประเทศไทยเขาอาจจะไปทำเรื่องส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมไปให้ความช่วยเหลือในระดับชุมชนนะครับซึ่งเราก็อยากจะสนับสนุนเขาเราอยากจะให้มี recognition ให้กับเขานะครับมีการประกาศเกียรติคุณให้กับเขาเป็นการเชิดชูสิ่งที่เขาทำอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเนี่ยเป็นจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนไทยอื่นได้รับรู้ด้วยนะครับ